การขนส่งส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะอาศัยรถ3ล้อนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะคนจากฝั่งลาวก็จะเข้ามาซื้อของแล้วก็นั่งรถ3ล้อไปส่งที่ชายแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะข้ามแม่น้ำหงแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปถ่ายรูปตรงทางด่านของฝั่งลาวด้วยนะคะที่นี่ก็จะมีมอเตอร์ไซค์สามล้อแย่ๆเลยนี่ก็จะเป็นลำน้ำหงนะคะที่เป็นลำน้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างพรมแดนไทยกับลาวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเหืองส่วนที่เห็นอยู่ริบๆนู่นก็จะเป็นชายด่านของลาวนะคะ